大家好我是柯智辉我是高诺高ครับมาให้แต่ละคนเนี่ยให้คะแนนเต็ม10กับตัวเองกันว่าให้คะแนนเท่าไหร่เริ่มที่คำถามแรกครับการเจอกันครั้งแรกของแต่ละคนให้คะแนนเท่าไหร่ให้กันละกันคุณก่อนเลยอ่ะผมให้7เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเข้ามาอย่างเท่อย่างหล่อขึ้นมากแต่พอคุยกันปุ๊บ10เลยเพราะว่าสรุป7หรือ10ไม่ตอนแรกอ่ะ7ตอนที่ยังไม่เจอตอนที่ยังไม่ได้คุยกันอ่ะ7แต่ว่าพอคุยกันปุ๊บ10เลยเพราะว่าเอ้ยเราเข้ากันได้เราเข้ากันได้ดีเลยเพราะว่าเป็นคนเปิดทั้งคู่เปิดใจทั้งคู่แล้วก็อีกอย่างนึงก้าวเป็นคนที่จริงใจมากแล้วผมรู้สึกว่าเออแบบพอได้คุยกับก้าวแล้วอะเราสบายใจแล้วมันยิ่งทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยขอบคุณครับผมให้8แล้วเกรงเหรอสาเหตุที่ให้8เลยคือเขาใส่เสื้อสีดำมาดำทั้งตัวเลยคือสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันแล้วพอหลังจากได้คุยเนี่ยผมก็ให้10เหมือนกันเวิร์กช็อปด้วยกันครั้งแรกเต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่สนุกมากนะวันแรกให้10ครับสนุกมากเป็นการไอซ์เบรกที่ดีมากเพราะว่าเราได้เจอกับทุกนักแสดงทุกคนทุกตัวละครเลยแล้ววันแรกก็ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยเรา2คนอ่ะเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมันมีแต่บรรยากาศดีๆครับวันแรกก็เลยให้10ละกันก็อย่างที่อาร์ตบอกนะผมก็ให้เต็ม10ครับเพราะว่าวันแรกเนี่ยแบบบรรยากาศเราดีมากไม่ว่าจะเป็นแค่เรา2คนพี่ๆน้องๆอีกใช่ทุกคนเลยทุกคนมากเราได้รู้จุดบกพร่องของแต่ละคนเราได้แบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราแบบอะไรหลายอย่างได้ละลายพฤติกรรมกันทำอะไรที่แบบว่าเราไม่เคยได้ลองทำกันมันทำให้แบบว่าพวกเราเนี่ยสนิทกันภายในวันนั้นเลยครับยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้สนิทกันได้ไหมเหตุการณ์ไหนคือมันมีจังหวะที่ผมได้คุยกับก้าวแล้วทีเนี้ยพอคุยกันแล้วผมก็เลยเหมือนเรายิงมุกกันเล่นๆอ่ะแบบก็เหมือนแบบไม่รู้อ่ะลองเชิงว่าแบบเขาจะรับไหมหรืออะไรเงี้ยสุดกลายเป็นเอ้ารัวทั้งคู่ก็โอเคก็คุยกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าผมสัมผัสได้เลยจริงๆนะตั้งแต่วันแรกว่าก้าวมันจริงใจแล้วมันทำให้การคุยของเราอ่ะหรือว่าการแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามมันเป็นไปได้อย่างธรรมชาติแล้วก็ส่งผลดีต่อการทำงานด้วยเข้าฉากด้วยกันครั้งแรกจ้ะเต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่โอ้โหอันนี้น่าจะผมให้สัก5เพราะว่าอันนี้ผมให้ไม่เยอะเพราะว่าเข้าฉากครั้งแรกอ่ะคือการถ่ายไพลอตแรกเลยคือเวิร์กช็อปกันแป๊บเดียวคือต้องถ่ายแล้วมันไม่มีเวลาเลยมันไม่มีเวลาให้ได้จูนคาแรคเตอร์ไม่ได้ซิงกันไม่ได้อะไรกันเข้าฉากตอนแรกฉากแรกเลยอ่ะเขาเรียกว่ามีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น acting เองหรืออะไรเงี้ยคือยังไม่จูนกันตอนแรกผมให้4เลยผมตั้งเพราะว่าตอนนั้นความรู้สึกผมแบบว่ามันดูแบบว่าทุกอย่างมันดูแบบฝืนผมอ่ะเออมันยังเกรงมันเกรงไปหมดบรรยากาศทั้งที่ทีมงานพี่ทีมงานทุกคนอะไรเราก็ยังไม่รู้จักยังไม่สนิทเราก็ไม่รู้ว่าเราเล่นได้ถึงขนาดไหนเราก็เล่นแบบฉากเลิฟซีนมันก็จะมีอยู่ซีนหนึ่งที่พี่ตีเขาถ่ายแต่ไม่ได้ใช้เหมือนจูบเหมือนโดนบังคับให้จูบอ่ะแล้วผมก็รับรู้ได้เลยผมความรู้สึกผมส่งไปไม่ถึงเขาว่าแบบว่ารีแอคชั่นกลับมาแบบได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยจูบแรกจ้ะให้คะแนนเท่าไหร่จูบแรกวะฮะให้ห้าเพราะว่าคุณให้5ใช่ปะเออเพราะว่า1คือเราไม่เคยจูบมาก่อนไม่เคยจูบใครมาก่อนแบบเนี้ยแล้วมันแบบมันงงมันแบบมันทำตัวไม่ถูกมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็เออคือมันไม่พอดีเลยจริงๆครับผมตอนแรกแต่ว่าก็ได้ก้าวช่วยไว้ว่าเออแบบเฮ้ยคุณพูดจริงๆก็เหมือนแบบตอนคัดคุณก็ตบหลังว่าเออโอเคไม่เป็นไรเราเดี๋ยวค่อยๆนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากครับก้าวให้เท่าไหร่ความมันเนี่ยให้เต็มสิบเลยแต่ถ้าลิฟมันแน่นอนแต่ถ้าให้นะตอนนั้นเลยอ่ะก็ให้ครึ่งๆกลางๆอ่ะให้ประมาณ5มันยังไม่สุดอ่ะให้ประมาณ4 5 6ก็ครึ่งๆกลางๆจะเลยครึ่งไปก็สักนิดนึงแต่ประเด็นการสับกันนี้นักจ๋าถามมาว่าตอนถ่ายทำมีอะไรสนุกเล่าให้ฟังกันบ้างมั้ยครับเยอะเลยฮะเยอะเลยเลิฟซีนอยู่เกิดอุบัติเหตุบ้างก็มีครับใช่เรายกตัวอย่างแบบคนละเรื่องได้ไหมลองเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหผมเอาเลิฟซีนแล้วก็แบบว่าเผลอเสยยอดหน้าคุณเข้าไปคือด้วยความที่มันต้องเล่นกับเตียงด้วยแล้วเตียงมันสปริงมันคงดีมากแหละมันวิ่งกันไล่กันซีนนั้นมันเป็นซีนที่แบบว่าแกล้งเมาแล้วคุณจีนะแล้ววันนั้นผมพยายามจะลุกคุณจีนเขาอะไรแล้วก็วิ่งไล่กันเขาจะพยายามผมกำลังจะล้มทับน้องทีนี้เตียงมันเด้งขึ้นมาก็เลยโดนเข่าไปหนึ่งทีเข่าผมเด้งขึ้นมาแล้วมีสปิริตนักแสดงสูงมากเขาพยายามคีปโรตัวเอง
แล้วก็เพื่อจะเล่นต่อแต่ผมเห็นตอนนั้นสีหน้าทุกคนแบบไม่ดีแล้วอ่ะผมสั่งคัดเลยผมขึ้นมาคัดไม่เอาผมเห็นหน้าเขามึนเลยแต่ตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะผมแค่คิดว่าเอ้ยต้องเล่นต่อแต่พอกำลังจะก้มลงไปอ่ะตอนที่เขาบอกว่าคัดแล้วคือหน้ามืดไปเลยแล้วก็ล้มลงไปเลยแต่ว่าผมเห็นคุณวันนั้นผมนับถือโอ้โหขอบคุณครับแบบคุณแบบแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วล่ะในกองมันมีอุบัติเหตุอยู่แล้วล่ะแต่ว่าวันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะผ่านไปได้ดีมากมาสำหรับตัวไปตาเห็นว่ามีแอบมีผักคาทีนแอบนะครับด้วยก้าวเกินมากเลยเกินอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเขินครับเขินก็ซีนมันก็เป็นแบบว่าช่วงแรกๆที่เราแบบว่าเริ่มถ่ายแบบซีนหวานกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่ามีนิดนึงแล้วแบบว่าเราก็ต้องแบบว่าทาแขนให้เขานะลูบไปลูบมาแบบมองเขาสบตาด้วยอะไรให้ดูอบอุ่นก็คือความตลกอ่ะคือครีมอ่ะหนามากคือพอกทั้งแขนแล้วคือผมสาดชัยมากเวลาผมบีบครีมเยอะมันมีสายตาหนึ่งที่มันส่งมาถึงผมถ่ายอยู่นะแต่ผมก็อาจจะมองแบบไอ้ก้าวมึงอย่าบีบเยอะนะแล้วบางทีแบบพี่มันเหลวพี่มันโดนแดดอ่ะผมก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมก็แค่จะแบบสักนิดนะเท่าเหรียญพอหยดไปเป็นเหรียญ10เยอะมากก็เหนอะแขนก็ทากันนั่นแหละก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องน้ำสิบกระจูบนะครับออนแอร์ทุกวันพุธเวลา 4:53 นนะครับทางช่อง3กด33นะครับออนไลน์สามารถรับชมได้ทาง VTV นะครับเวอร์ชั่นอันคัทนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นสามารถรับชมได้ทาง Unext TV นะครับครับผมก็อยากจะฝากด้วยจริงๆเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่มากๆจะบอกว่าละครของเราเนี่ยครบรถแน่นอนครับผมก็สำหรับช่องทางการติดตามนะครับส่วนตัวก็ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook Twitter YouTube ทุกอย่างเลยนะครับอัพภูมิพัฒน์ครับผมครับส่วนของผมนะครับก็ชื่อเดียวกันครับ IG Twitter ก็ number x เลข9แล้วก็ th ครับผมครับเดี๋ยวจะขึ้นตามข้างล่างนี้นะครับโดนแล้ว 4G大家好我是柯智慧我是999นะครับติดตามรับชมอัปเดตต่างๆและบทสัมภาษณ์ได้ที่จงไท่โทเทียว APP ฝากติดตามซีรีส์เรื่องชูเต้าชื่อโจชินชินนี่